ค่ะกลับมาเรื่องสุขภาพวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เราอยากให้คุณดูแลตัวเองห่างไกลภาวะเส้นเลือดสมองแตกเพราะเขาบอกว่าการเกิดภาวะนี้ได้คือ1เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดนกระแทกแรงๆกับ2ก็คือมาคู่กับโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะฟังคุณหมอค่ะสาเหตุของเส้นเลือดสมองแตกอาจจะแบ่งประเด็นได้2สาเหตุนะคะ1ก็คือเป็นจากอุบัติเหตุแบบที่2ก็คือไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุเช่นเลือดเส้นเลือดแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูงทีนี้ในกลุ่มที่เจอบ่อยรองถัดไปนอกจากอุบัติเหตุแล้วแล้วเกิดได้เองก็คือเส้นเลือดสมองฝอยแตกจากความดันโลหิตสูงอันนี้ก็มีวิธีป้องกันได้นะคะก็คือหมั่นเช็คสุขภาพดูว่ามีความดันโลหิตสูงไหมนะคะมีปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นเลือดที่จะแก่ก่อนวัยอันควรหรือเปล่าเช่นไขมันสูงไหมมีเบาหวานหรือเปล่านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยปริแตกนะคะถ้ามีความดันอยู่ก็ควรจะควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเลยก็จะช่วยป้องกันเส้นเลือดแตกได้ขอบคุณนะคะแพทย์หญิงอริยาที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยาโรงพยาบาลรามคำแหงนะโทรศัพท์เพิ่มเติมได้02-743-9999ค่ะ